สดีค่ะสวัสดีครับเชิญกับนายเอ็นเตอร์เทนแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมชัยรณชัยสิริคันครับแป๋วค่ะพัทรวีบุญประเสริฐนะคะฝากร้านฝากร้านฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนนี่ไอที่ของพี่แป๋วพัชรวีแต่มี IG นะเห็นแก่ๆอย่างนี้มี IG นะจ๊ะสะกดว่าพัชรวีนี่ไงขึ้นละอย่างเงี้ยมุมจอนะจิ้มจิ้มมั่วนี่ๆๆๆๆๆๆเข้าไปตามติดชีวิตของพี่แป๋วได้นะฮะอยากจะรู้ว่าวันนึงพี่แป๋วทำอะไรบ้างกินอะไรไปไหนเคลื่อนที่ยังไงเคี้ยวหมากยังไงอะไรไม่ใช่แล้วแล้วก็ของผมฮะบักไทย BUCKTAI นะครับผมเนี่ยมาละมาละบักไทยบักไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้ามาตามติดชีวิตผมได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook Live ของ Night Entertainment ได้นะฮะอย่างแบบว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดพี่แป๋วจะให้พี่เบิร์ดเดย์ก็ได้นะฮะจะอวยพรหรือจะแช่งโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะค่ะอ่ะโอเคโอเคทักทายกันเสร็จแล้วเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะคอนเสิร์ตอลังการค่ะครบฉลอง19ปีค่ายจินนี่เรคคอร์ดนะคะศิลปินแน่นแน่นทุกอย่างแน่นแน่นไปหมดเลยนี่ดูภาพกันดีกว่าราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากแทบลุกเป็นไฟเมื่อชาวร็อกกว่า 65,000 คนแสดงพลังทั้งร้องทั้งโยกสุดเหวี่ยงในคอนเสิร์ตฉลอง19ปีค่ายจีนี่เรคคอร์ดจีนี่เฟส19ปีกว่าจะร็อกเท่าวันนี้พร้อมขนกองทัพศิลปินนับร้อยชีวิตมาร่วมสร้างความมันแบบนอนสต็อปตลอด9ชั่วโมงเต็มทั้ง Big Ass Instinct กวาง AB Normal หนุ่มกลาลาบานูนพลพลป้างนครินทร์ปั้นแบชเชอร์สวีทมาเลต The Moose The Years Yesterday ค่ะงานนี้ชาวร็อกยังได้ฟินกับโชว์ฟิชเชอริ่งของศิลปิน G19 ที่แท็กทีมกันมาพร้อมบทเพลงพิเศษด้วยล่ะค่ะได้สนั่นหวั่นไหวนะคะคือนับชนะทาซ้ายศิลานักร้องนำวงเรทโทสเปกแต่ก่อนจะลงเวทีไปกับเพลงไม่มีเธอร็อกเกอร์หนุ่มก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดแบบนี้จ้าร็อกจะไม่มีดวงตาแต่ถ้าเสือดำตายใครจะรับผิดชอบวะแล้วก็มาถึงคิวของวงค็อกเทลพาราด็อกซ์เคลียร์ปาหมี่ 25 hoursโปเตโต้และวงดนตรีขวัญใจชาวไทยอย่างบอดี้สแลมที่มาสาดความมันใส่ชาวร็อกแบบไม่มีกั๊กเลยล่ะค่ะปิดฉากลงอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งโชว์จากศิลปินร็อกแบบยกค่ายรวมถึงการจัดระเบียบคนดูและการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สำคัญงานนี้ยังเป็นคอนเสิร์ตที่นอนแอลกอฮอล์ 100% ด้วยแล้วค่ะเห็นไหมเราไม่ต้องเมาเราก็เต้นได้เมาดิบไงเมาดิบเรียกว่าเมาดิบใช่ไหมแต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าแบบว่าบอกให้รู้เลยว่าความมันเนี่ยไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นะมันเกิดจากจิตใจของเรานี่แหละถ้ามันใช่นะอะไรก็สนุกกับอารมณ์ล้วนๆชอบตอนไหนของคอนเสิร์ตผมชอบตรงเสือดำเฮ้ยใช่ร็อกจะไม่มีวันตายถ้าเสือดำตายใครจะรับผิดชอบวะใครจะรับผิดชอบเฮ้ยจริงๆเขาน่าจะพูดได้มากกว่านี้อีกนะประมาณว่านะถึงจะรวยแค่ไหนต้องอยู่ใต้กฎหมายเฮ้ยอันนี้ข่าวบันเทิงใช่ไหมคะโอเคครับไปเรื่องอื่นก็ได้ค่ะไปเรื่องอื่นนะไปต่อกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะไปต่อกันที่พี่ตู่พบพรนะครับจำกันได้นะก็จะมีวิดีโอที่แบบว่าพี่ตู่เขาดีใจนะฮะที่ได้ลูกสาวนะแต่ว่ามีช่วงที่เขาร้องไห้หนักมากมีร้องกันเพราะอะไรไปติดตามพร้อมกันครับ
ทำเอาเมียมันเอาเขินไปตามๆกันเมื่อได้เห็นคลิปนักร้องเสียงนุ่มตู่ภพธรหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจที่ได้ลูกสาวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสมความตั้งใจตัวเองมากๆโดยมีเหตุผลส่วนตัวที่ฟังแล้วต้องอิจฉาภรรยาตัวจริงอย่างนุชนุชนันแน่นอนค่ะคือโตมาเป็นลูกคนเล็กมีพี่สาวแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้าลูกคนแรกเป็นพี่สาวเขาจะช่วยดูแลน้องถ้าเราจะมีอีกแล้วอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราเป็นแพ้คนขี้อ้อนอย่างเช่นเวลานุชอ้อนเวลาอะไรเงี้ยเราไปคิดว่าถ้าลูกสาวอ้อนเราคงจะหลงแล้วจะเป็นคนตื่นเต้นแบบก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ยฮะก็คือก่อนคลอดแบบวันนั้นเลยคงตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ยังเฉยส่วนสุขภาพของสีภรรยาและลูกสาวอายุครรภ์6เดือนหนุ่มตู่ก็เผยว่าแข็งแรงดีทั้งคู่นะคะแต่ก็แอบเป็นห่วงสาวนุชในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆรวมถึงสั่งห้ามเดินทางไกลตอนนี้หากมีงานต่างจังหวัดก็จะไปทำงานคนเดียวค่ะพยายามดูเขาให้เขาเดินเหินอะไรให้ระวังอย่างเงี้ยดูยืนเท้าเธออะไรก็ยืนไม่กังวลตัวเองเท่าไหร่ครับเวลาเดินเหินอะไรเขาจะแบบไม่ค่อยระวังตัวก็ต้องพยายามดูต่างจังหวัดงานนั่งรถงานอะไรยาวๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไม่อยากให้ไปเขาไม่อยากไปด้วยครับเพราะมันจะต้องนั่งนานๆก็จะปวดหลังปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องชื่อลูกสาวทั้งคู่ช่วยกันตั้งแล้วก็มีไว้ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูวันเกิดลูกอีกทีค่ะนี่คือลักษณะของผู้ชายอบอุ่นนะพูดถึงสีภรรยาแล้วก็ยิ้มปริ่มตลอดเลยนะคุณผู้ชมดูเป็นห่วงไปหมดเลยนะยืนวางเท้ายังไงงั้นงี้งอนใช่โอ้ยดูยืนวางเท้ายังไงเนี่ยไม่มีใครสนใจแล้วค่ะยืนขาบิดขาหักก็ยืนไปโสดก็อย่างนี้แหละโอเคค่ะแต่ฉันมีเพื่อนโสดอยู่อีกคนนึงใครฮั่นอิสริยะเขาก็ยืนยันว่าเขาว่าโสดสนิทโสดมากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะคล้องใจไม่ได้ว่าไอ้ที่โสดอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแบบแฟนคลับหวงหรอหรือว่าเกรงใจแม่ยกหรืออะไรสิพูดหล่อล่ามกล้ามโตแต่งไงถึงโสดก็ไม่รู้เนี่ยนักร้องเอลสันฮั่นอิสริยะที่ยอมรับว่าโสดมาได้ปีกว่าแต่ใช่ว่าจะไม่มีสาวๆแวะเวียนมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะจ๊ะมีบ้างตามประสาผู้ชายแต่ยังไม่มีสาวคนไหนเข้ามากุมหัวใจซักทีแบบนี้จะมีเหงาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็เป็นคนมีเพื่อนพี่น้องค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าพอเราว่างจากงานอย่างเงี้ยเพื่อนหรือพี่น้องก็จะมาแล้วสเปคเป็นไงคะไม่มีสเปคครับผมเมื่อก่อนมีสเปคแต่ตอนนี้ไม่มีสเปคผู้หญิงละส่วนที่หลายคนมองว่าสาเหตุที่หนุ่มฮั่นไม่มีแฟนเป็นเพราะเกรงใจแฟนคลับคนรักหมีนั้นนักร้องเอลซันบอกชัดว่าไม่เป็นความจริงเพราะเจ้าตัวบอกแฟนคลับเสมอว่าเป็นผู้ชายสักวันก็ต้องมีสาวรู้ใจค่ะช่วงแรกก็หัวรุนแรงปกติแต่ว่าช่วงหลังๆมาเป็นแนวแบบเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวจริงๆบางคนก็แทนตัวเองเป็นแม่บางคนแทนตัวเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเงี้ยครับผมเขาแค่อยากเห็นเรามีความสุขเมื่อไหร่ที่เราคิ้วขมวดหรือว่าเราแบบป่วยหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงเรามีถ้าเรามีความรักผมว่าเขาก็แฮปปี้กับเราเช่นกันเคยถามไหมเขาโอเคไหมพูดอยู่ไปบ่อยครับซึ่งผมก็ไม่เคยที่จะมีการประดิษฐ์อะไรว่าจะต้องอ๋อผมจะไม่มีเพราะว่าผมรักคุณมากอะไรเงี้ยไม่คือถ้าเราอยากมีเราก็จะบอกว่าเราต้องมีอย่างที่ผมเคยบอกกับเขาเมื่อประมาณ2ปี3ปีที่แล้วที่รัชดาไหลว่าผมเป็นผู้ชายนะยังไงวันนึงผมก็ต้องมีแฟนความรักในอย่างแปลกแต่งงานกลับปังเพราะมีทั้งงานละครงานอีเวนต์รวมถึงงานเดินสายเล่นคอนเสิร์ตชนิดขึ้นเหนือล่องใต้เป็นว่าเล่นเลยอะจ้านี่หนุ่มฮั่นเนี่ยเขาโสดใช่ไหมจ้ะแต่คนนี้ไม่โสดแถมความรักนี่หวานเวอร์ด้วยนะฮะบุกโกธนชพันธ์นั่นเองนะครับเขาไม่เปิดตัวหนุ่มของเขานะแต่ก็ไม่กักว่ามีตัวจริงอยู่เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสืบกันดีกว่าว่าวาเลนไทน์นี้เขามีแผนไปหวานกันที่ไหนLucky in Game แถมยัง Lucky in Love สุดๆพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกธนชพันธ์ที่ช่วงนี้คิวงานฮอตแน่นเวอร์เพราะมีทั้งงานพิธีกรงานละครรวมถึงงานอีเวนต์ที่วิ่งรอกรับชนิดตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตน่ะส่วนเรื่องความรักก็แซ่บเวอร์ไม่แพ้กันเพราะบุ๊กโกยอมรับว่ามีหนุ่มนอกวงการที่กำลังศึกษาดูใจซึ่งหัวใจตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสีชมพูแฮปปี้เวอร์แต่พอถามถึงแผนสวีทหวานวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงพิธีกรคนดังบอกว่า14กุมภาพันธ์นี้ติดงานไร้เวลาสวีทนะจ๊ะน่าจะเป็นอีกปีนึงที่ลุ้นอยู่อะค่ะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่รู้ดีเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยอะนะคะก็เอาเป็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่มีเซอร์ไพรส์เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจริงๆการเจอกันอาจจะเป็นเรื่องไม่ได้ง่ายสำหรับเรา2คนแต่ว่า
ก็รู้เลยนะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารับเราได้เรารับเขาได้ก็จะมีความรักที่ยืนยาวแต่พอถามถึงมุมมองความรักในเพศที่3บุ๊กโกก็ยิ้มหวานก่อนตอบคำถามแบบหวานๆสวยๆแบบนี้แหละจ้าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะไม่ได้ต่อภาพนะแต่จริงๆแล้วบุ๊กโกรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอ่ะอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับในการเกิดขึ้นของมันถูกต้องไหมคะเพราะว่าสำหรับตัวบุ๊กโกเองบุ๊กโกเชื่อว่าทุกๆวันเรามีคุณค่าสำหรับตัวเราเองถามถึงเรื่องงานตอบได้ตอบดีไม่มีสะดุดแต่พอถามเรื่องรักก็จะตะกุกตะกักแบบนี้ก็หนูไม่ชินน่ะเนอะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่คงมีโอกาสได้เห็นแฟนตัวจริงของบุ๊กโกแน่นอนค่ะแล้วก็มาต่อกับพี่ไฮอาภาพรนะคะพี่ไฮก็มาคุยหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคือคุณแม่ของพี่ไฮป่วยเห็นบอกว่าหลายโรคอยู่นะเคลียร์คิวงานเพื่อมอบความสุขความสนุกพร้อมทั้งให้กำลังใจเหล่าทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150นายในกิจกรรมรับขวัญวีรบุรุษตัวจริงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งจัดโดยประธานกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพต้นสุดชาติชวังกุลโดยลูกทุ่งสายฮาไฮอาภาพรที่มาร่วมงานก็เปิดใจถึงเรื่องสุดแฮปปี้หลังคุณแม่สุดที่รักวัย75ปีที่ป่วยด้วยหลายโรครุมเร้าทั้งกระเพาะรั่วไซนัสน้ำในหูไม่เท่ากันรวมถึงโรคกรดไหลย้อนว่าตอนนี้สุขภาพของคุณแม่กลับมาแข็งแรงดีขึ้นหลังเจ้าตัวทดลองพาไปออกกำลังกายค่ะเห็นแล้วเรามีความสุขอยากให้แม่อยู่กับเรานานๆคุณแม่ไปเช็คอัพแม่จะเอากำลังกายมาบ่อยๆแล้วเช็คอัพคุณหมอบอกหัวใจดีเลือดดีขึ้นนะยายน้ำหนักลงมาหน่อยนะดีมากไปทำอะไรมาออกกำลังกายติไปคุยให้หมอฟังว่านี่ฉันเดินได้เป็นกิโลกิโลเลยนะหมอโอ้คุณยายเดินเก่งจังเลยผมยังเดินไม่ได้แค่คุณภูมิใจแต่พอถามถึงภาพข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ลง Instagram ส่วนตัวว่าใครไม่มีผัวไม่ต้องเศร้าคนมีผัวอาจจะเศร้ากว่าเราก็ได้ลูกทุ่งสุดแซ่บวัย49ปีก็ตอบคำๆตามสไตล์แบบนี้แหละจ้ากำลังใจด้วยให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจทุกคนด้วยเราเหงาอยู่ไหมไม่เหงาหรอกที่รักไม่เหงาเพราะว่าพี่ไอเป็นคนทำงานคนเข้ามาอยู่ไหมมาจีบอะไรมีทำไมจะไม่มีพี่ไม่ใช่คนขี้เหร่นะมีหนูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราดูแล้วมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีครอบครัวแล้วอ่ะก็เราเป็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเก็บไว้เข้าห้องน้ำอย่างนี้จะเก็บไว้เข้าห้องน้ำอย่างเดียวดีกว่าถึงจะไม่มีหนุ่มๆรู้ใจแต่ไฮอัพพรก็บอกว่าชิลๆไม่มีเหงาเลยสักนิดเพราะทุกวันนี้คิวงานแน่นเวอร์ยาวเหยียดเป็นหางว่าวรวมถึงต้องแบ่งเวลาดูแลคุณแม่สุดที่รักอีกด้วยเท่านี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนแล้วล่ะค่ะคติเดียวกันครับเก็บไว้เข้าห้องน้ำอย่างเดียวเก็บไว้เข้าห้องน้ำอย่างเดียวนะครับโอเคไปต่อเลยอ่ะไปต่อแล้วกันนะครับผมไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่งานยุทธนาค่ะนะครับในฐานะศิษย์เก่ารั้วแม่โดมนะครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็เลยจัดงานเชิดชูเกียรติหลังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติครับเงายุทธนามุกดาสนิทพร้อมกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ละครเวทีวัย65ปีคือ1ใน17คนที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติปี2560ในสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลังอยู่ในวงการมานานถึง44ปีมีผลงานสร้างชื่อและได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่องน้ำพุคู่กรรมและจักรยานสีแดงถึงแม้ว่าปัจจุบันเหงายุทธนาจะยังไม่มีผลงานการเขียนหรือกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆให้ได้เห็นเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้กระแสภาพยนตร์ตอนนี้ไม่ใช่ทางที่ถนัดแต่ก็ขอเดินหน้าพัฒนาฝีมือรวมถึงบอกต่อคนรุ่นหลังด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษปริญญาโทเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจึงได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตศิษย์เก่าขึ้นโดยมีนายเขมทัศน์พลเดชนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์คณบดีและเหล่าคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นกันเองอีกด้วยละค่ะหนังผมจะต้องมีประเด็นที่ดีนะครับเป็นไม่มีเป็นหนังผีหนังอะไรทำไม่เป็นไม่ใช่มันนึกอย่างนั้นไม่ออกเพราะถ้าตัวเองเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ควรจะสร้างประเด็นอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับแต่ยังไม่ทิ้งนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาที่ว่างเนี่ยก็คือสอนวิชาภาพยนตร์แล้วก็บางทีก็สอนศิลปะการแสดงไปด้วยครับก็มีความสุขดีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมหมายความว่าคนดูพร้อมที่จะรับแนวทางอย่างผมเนี่ยก็อยากทำงานวันนี้เราถือว่าเป็นงานที่จะพัฒนาหรือยกระดับต้นน้ำตั้งแต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ออกไปสู่ในโลกภายนอกได้มีคุณภาพของคนที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ดีนะครับ
นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมยินดีกับคุณพยงคชาไลอดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ปี2560โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียนนักกวีที่ทำงานมาต่อเนื่องยาวนานและมีผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางอีกด้วยค่ะทีนี้เราก็มาเปิดซอยเมาส์มอยกันค่ะคุณผู้ชมก็มีตั้งแต่เรื่องน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะรายการข่าวดังข้ามเวลาค่ะแล้วเราก็ไปแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงบ้านเรานะคะขนมจีนกุลมาศค่ะเมาส์มอยซอยเจ้าซอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะสละสดอีกคนแล้วล่ะจ้านักร้องสาวเสียงสวยขนมจีนกุลมาศที่เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อแฟนหนุ่มไฮโซเคนขันเพชรสารศาสตร์ที่คบหากันมาเกือบ6ปีคุกเข่าขอแต่งงานทำกลางสักขีพยานเพียบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทใบเตยสุธีวันนักร้องหนุ่มอาเมนโสดที่พันและเพื่อนสนิทฝ่ายชายอย่างหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลยังไงชาวซอย9ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะสุดติ่งจริงกระแบลอะแค่ฝันเท่านั้นฉันก็ทราบก็ซึ้งถึงหัวใจเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับสาวเบลเลลานีทายาทของนักแสดงรุ่นใหญ่แก้วอภิรดีที่พกพาเอาความสามารถทั้งร้องและเต้นมาฝากแฟนๆชาวซอย9กับเพลงสไตล์ป๊อปอีโรติกสักคืนได้ไหมแถม MV ที่ปล่อยมาเซ็กซี่ไม่เบาเลยล่ะอยากรู้ว่าจะเพราะแค่ไหนไปหาฟังกันสิจ๊ะน่ารักและ 20:45 น.คืนนี้รายการข่าวดังข้ามเวลาจะพาย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม2551กับคดีฆาตกรรมนักศึกษาที่คอนโดย่านลาดพร้าวสภาพศพมีร่องรอยการใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัดคอมือถูกมัดด้วยสายเต่ารีดปากถูกอุดด้วยเสื้อเวลาผ่านไปเกือบปียังไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้จนกระทั่งโทรศัพท์สายหนึ่งโทรไปเล่าเรื่องราวสุดเหลือเชื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครคือกุญแจสำคัญสู่ตัวฆาตกรติดตามได้ในตอนวิญญาณฟ้องตายในรายการข่าวดังข้ามเวลาค่ะดูดี